ือลังนะคะนี่นะคะนอกจากจะมีน้ำผึ้งมีรังผึ้งอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่าเยอะด้วยนะเอามาทำยังไงกินง่ายๆค่ะก็ใส่รังผึ้งนะคะแล้วก็ค่ะนึ่งร้อนๆนะคะกินเดี๋ยวต้องมาใส่น้ำไปนิดนึงนะคะแล้วก็นี่นะคะวางรังเปล่า1ชั้นแล้วก็รังที่มีรังผึ้งนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะรอจนเขาสุกเรามาดูรังผึ้งของเรากันนะคะโอ้โหทุกคนเนี่ยค่ะสุกแล้วนะคะอันนี้คือตัวอ่อนๆเลยนะคะอันนี้คือสุกแล้วนะคะน่ากินมากๆเลย